เช้าวันที่2ก่อนที่ผมจะเตรียมตัวเก็บกระเป๋าไปที่สถานีรถไฟคิงคอร์สนั้นทำให้ผมมีเวลาได้วิ่งไปที่ตรอกไดอะกอนเพื่อซื้อขวดจีราไนเพิ่มอีก2ขวดโว้พวกเธอกำลังแบบว่าตามหาถ้วยกันอยู่เหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนายก็หาอยู่เหมือนกันเหรอใช่ฉันก็กำลังหาอยู่น่ะพอดีฉันยังตามหาถ้วยที่เหลือยังไม่เจอเลยน่ะแค่คำใบ้ก็พาฉันงงแล้วคำใบ้คืออะไรบ้างนะเขาพูดถึงเรื่องของอะไรคนที่ชื่อเปเปิลสักอย่างอ๋อนายยังไม่ได้ช็อกโกแลตกบหรอใช่ฉันยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะฉันยังไม่รู้เลยซ้ำว่าเป็นอะไรยังไงบ้างงั้นฉันแนะนำนายไปตามหาที่ร้านหนังสือมันมีบอกทุกอย่างเลยอ่ะแต่นายเดินให้ทั่วได้แต่คงจะมีเวลาจำกัดนะเพราะว่าเธอก็รู้ว่าเราต้องไปรถไฟคิงคอร์สอีกสักพักนึงอ่ะอ๋อแล้วอันนี้เป็นอันแรกที่เธอเจอเหรอเรื่องถ้วยหรืออะไรแบบนั้นฉันเจอมา2อันแล้วอ่ะในเจอกี่อันแล้วอ่ะฉันยังไม่เจอเลยสักอันน่ะฉันโมแต่วิ่งตามหาคำใบ้อยู่ฉันบอกฉันไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าถ้วยมันอยู่ตรงไหนบ้างว่าแต่นายชื่ออะไรอ่ะอ๋อฉันลืมแนะนำตัวไปโทษทีนะฉันชื่อแอสตันกรอน่ะฉันชื่อแจสมินน่ะใช่สวัสดีนะแจสมินส่วนฉันราเชลน่ะอ๋อสวัสดีด้วยนะราเชลแอสตันว่าแต่นายสเก็ตภาพอันนี้แล้วใช่มั้ยเดี๋ยวฉันต้องสเก็ตเลยใช่มั้ยอ่ะสเก็ตใช่นายต้องสเก็ตภาพเก็บไว้อ่ะงั้นเอางี้แล้วกันฉันพานายไปเอาช็อกโกแลตกบเลยดีกว่านายจะได้ไม่เสียเวลาโอเคมั้ยโอ้ได้ขอบใจมากนะไปด้วยสิยังไม่ได้อะไรสักอย่างเลยอ่ะใช่ฉันว่าพวกเราได้กับคุณอยู่นะคุยกับคนนี้น่ะเหรอใช่นายคุยเรื่อง3แม่มดกับถามเกี่ยวกับคุณลองเปเปอร์ก่อนนะคุยแล้วยังไงต่อเหรอใช่ฉันคุยเรียบร้อยแล้วน่ะเสร็จแล้วนายตามฉันมาตรงนี้อ่ะโอเคนายเข้าไปอ่านเลยอ่ะแล้วนายจำคำว่าเพื่อรอพบแม็กเบดไว้อ่ะคำว่าแม็กเบดนายจำไว้นะว่ามันเขียนยังไงอ่ะนายเขียนกระดาษส่งให้เขาเลยเรียบร้อยฉันได้ไปแล้วขอบคุณมากนะโอเคไปเดี๋ยวฉันพานายไปถ่ายอีกด้วยนึงอ่ะได้เลยตรงเนี้ยเธอเห็นไหมชั้นที่2อ๋อฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วนั่นแหละสเก็ตภาพกันเลยอีกอันนึงฉันยังไม่รู้เลยอ่ะรู้แค่2อันนี้อ่ะมันต้องหาอีกอันนึงอ่ะใช่ฉันคิดว่าเราคงจะต้องวนหากันยาวเลยแหละหลังจากที่ผมแก้ไขปริศนาครบเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาที่เดินไปที่สถานีรถไฟคิงคอร์สกันแล้วผมก็เริ่มเดินสำรวจพื้นที่โดยรอบๆก่อนที่จะเดินเข้าไปยังกำแพงที่อยู่กึ่งกลางระหว่าง9กับ10พอเข้าไปถึงชานชาลา9เศษ3ส่วน4แล้วก็ได้เวลาที่จะไปเปลี่ยนเป็นชุดคลุมแล้วผมก็หยิบกระเป๋าไปวางไว้ที่รถเข็นก่อนที่จะเดินเข้าไปต่อแถวกับเพื่อนๆคนอื่นๆจากนั้นศาสตราจารย์ก็ได้เรียก2แถวแรกให้เดินตามศาสตราจารย์ไปที่จุดรอรถไฟหลังจากที่พวกเราลงรถไฟกันมาครบทุกคนแล้วก็ต้องมาพบเจอกับผู้ดูแลผืนแผ่นดินของฮอกวอตส์ที่จะนำพาพวกเราไปยังสถานที่ต่อไปนั่นเองเบื้องหน้านี่คือปราสาทอันงดงามที่เรียกว่าฮอกวอตส์และก็จะเป็นสถานที่ที่พวกเธอต้องอยู่และเรียนที่นี่ ฉันขอแนะนำว่าพวกเธออย่าซนและอย่าวิ่งเพ่นพ่านมันค่อนข้างกว้างพวกเธออาจจะหลงได้เข้าใจครับต้นไม้ล้มขวางอยู่หรือเปล่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่พวกเธอจำเป็นต้องมีในการเรียนเวทมนต์คือการช่างสังเกตและพินิจพิเคราะห์ฉะนั้นแล้วอะไรที่เกิดขึ้นเป็นคำถามจงพิเคราะห์มันให้ดีแล้วกันกรองมันออกมาบรรยากาศตรงนี้ก็ดูสวยงามดีนะครับใช่เลยฮอกวอตส์จะมีรถแบบว่ารถม้าหรือรถอะไรยังไงคะอย่างแรกที่พวกเธอจะต้องทำคือฝึกความอดทนแต่แค่นี้พวกเธอยังทนไม่ได้การเรียนเวทมนต์ก็คงเป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเธอแล้วนะเธอไหวหรือเปล่าอ่ะแต่จะอุ้มฉันได้ไงล่ะถ้าฉันอุ้มได้ฉันคงอุ้มไปแล้วโทษทีแต่มันอุ้มไม่ได้แต่ว่าตัวฉันหนักเหรอเปล่าฉันไม่ได้ว่าตัวเธอหนักซะหน่อยฉันแค่แบบว่าเห็นเธอแบบดูแบบเหนื่อยๆฉันก็เลยถามว่าเธอไหวหรือเปล่ายังไงก็อดทนนิดนึงนะใกล้ถึงแล้วล่ะฉันคิดว่านะข้างหน้าเหมือนจะมีคนอยู่นะน่ะมันคนเหรอใช่ใช่ป่ะใช่นะน่าจะเป็นคนยืนรอแล้วคิดว่าเป็นอะไรเรายืนสองขาน่ะไม่รู้สิคะอาจจะเป็นพวกพูดพวกอะไรอย่างงี้กันมั้งน่าสนใจดีแสดงว่าสายตาเธอนี่จำชัดเลยนะน่ะเห็นยันเป็นพูดเลยค่อนข้างเปลี่ยนไปด้วยจินตนาการใช่จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ถูกต้องครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันค่ะคุณแลกหน้าหลังจากนี้ผมขอฝากนักเรียนเหล่านี้ด้วยนะครับผมต้องกลับไปที่เดิมแล้วขอบคุณที่มาส่งเอาล่ะพวกเธอตั้งใจฟังที่ศาสตราจารย์พูดให้ดีจำที่ฉันบอกตอนที่เข้ามาได้ไหมจำได้ครับจำได้ค่ะเอาล่ะขอให้โชคดีไว้เจอกันครับขอบคุณมากนะครับที่มาส่งขายไปที่ดีพวกเธอที่เหลือตามฉันมาครับผมเราจะทำการเดินทางไปที่ฮอกวอตส์กันด้วยเรือนะครับพวกเราเริ่มต่อแถวกันเพื่อเตรียมตัวขึ้นเรือไปยังฮอกวอตส์ช่วงที่เรือกำลังแล่นอยู่นั้นแค่ได้เห็นวิวสวยๆของฮอกวอตส์ก็ใจฟูแล้วมาต่อกันที่เดินขึ้นบันไดกันไปยาวๆฟิลเหมือนขึ้นดอยอินทนนท์เนี่ยเพื่อไปยังหน้าทางเข้าของฮอกวอตส์ตรงนั้นจะมีรองผอ.ยืนรอนักเรียนทุกคนอยู่แถวละ10คนแถวตรงหน้าชั้นขยับไปด้านซ้ายหน่อยเออได้ครับซ้ายชั้นท่านอาจารย์ครับทราบครับท่านอาจารย์ที่นี่เขาพลิกซ้ายของไม่เป็นแต่ว่าเขาพลิกซ้ายขวาสลับกันหนึ่งจากนั้นพวกเราก็ค่อยๆเดินต่อแถวเข้าไปยังโถงอาหารเพื่อเตรียมตัวสวมหมวกคัสสันซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีบ้านไหนเอาไว้ในใจเป็นพิเศษพอตั้งใจจะให้หมวกคัสสันเป็นคนเลือกให้มาเลยครับนี่หมวกคัสสันการที่แกพูดไม่ได้ก็ทำให้ฉันรู้สึกสงบ
ผมว่าได้ยินเสียงเขาก็ดีเหมือนกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กริฟฟินดอร์เชิญคิวต่อไปหลังจากที่ผมได้อยู่บ้านกริฟฟินดอร์ก็ได้ไปพูดคุยทักทายกับทุกๆคนที่เข้ามาจนกระทั่งรองผอ.ได้เชิญผอ.ขึ้นมาเปิดภาคเรียนปีการศึกษานี้สวัสดีนักเรียนปี1ในปีการศึกษา2023ทุกๆคนในปีนี้ฉันเอพริลออเดลีนสโนว์ศาสตราจารย์ใหญ่ขอกล่าวต้อนรับทุกคนเข้าสู่รั้วของฮอกวอตส์อย่างเป็นทางการอย่างที่หลายๆคนทราบในปีนี้ทางกระทรวงมีความมุ่งหวังและเน้นย้ำเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นพ่อมดแม่มดรุ่นเยาว์ทุกๆคนได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดแน่นอนว่าเธอบางคนอาจจะพอรู้เกี่ยวกับกฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่31และฉันก็หวังว่าพวกเธอทุกคนจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่นี้อย่างถ่องแท้สำหรับฮอกวอตส์พื้นที่ทุกๆจุดพวกเธอจะค่อยๆได้เรียนรู้ได้ทำความรู้จักแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดใจในบางครั้งสำหรับเด็กปี1ที่อาจจะหาชั้นเรียนไม่เจอหาทางกลับเข้าหอนอนตัวเองไม่ถูกเชื่อว่าในอีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้พวกเธอทุกคนจะรู้จักทุกซอกทุกมุมของปราสาทนี้เป็นอย่างดีถึงอย่างไรพื้นที่ในปราสาทใช่ว่าทุกจุดจะสามารถเดินเข้าไปได้บริเวณรอบนอกปราสาทป่าต้องห้ามเป็นพื้นที่ที่ไม่อนุญาตให้เด็กนักเรียนทุกคนเข้าไปโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามโดยบริเวณจุดนั้นจะมีคุณดักหน้าเป็นผู้ที่คอยดูแลและตรวจตราบริเวณรอบๆรวมถึงในช่วงเวลายามวิกาลตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปเด็กนักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมาจากหอนอนที่นี่เมื่อทุกๆคนทำความดีหรือทำการร่วมมีส่วนร่วมบางอย่างทุกคนจะทำแต้มให้กับบ้านในทางกลับกันหากเธอประพฤติกฎระเบียบไม่ว่าจะข้อใดก็ตามเธอก็จะทำให้บ้านต้องเสียแต้มและในปีสุดท้ายคะแนนทั้งหมดถูกรวบรวมและบ้านที่ได้คะแนนสูงสุดได้ถ้วยบ้านดีเด่นไปครอบครองสำหรับวันนี้ฉันเชื่อว่าพวกเธอทุกๆคนคงจะเหนื่อยมามากพอแล้วตั้งแต่เดินทางขึ้นรถไฟและข้ามทะเลสาบมายังปราสาทแห่งนี้เนื่องในวันเปิดเทอมฉันศาสตราจารย์ใหญ่จะขอเริ่มต้นงานเลี้ยงเปิดภาคเรียนตามปีการศึกษา2023ณบัดนี้ทานให้อร่อยค่ะทุกคนโอ้โหโอ้หุยเบอร์เกอร์อะโอ้อร่อยมากเลยนะรสชาติดีสุดๆเลยนะเมื่อกี้เหรออืมโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะไก่อร่อยมากใช่ใช่ว่าฉ่ำๆเลยนะแต่เรากินพายเค้กสตรอเบอรี่หรือยังอ่ะได้กินก่อนดีกว่ามั้งในเต็มปากโอ้โทษทีนะโอ้ว้าวๆๆๆว้าวสุดยอดไปเลยโอ้ปุ๊บแต่ก็เหมือนแบบเสกอ่ะขาดแล้วว่าเพื่ออะไรอ่ะใครพูดอะไรอ่ะดีอยู่ทำดีอยู่อ่ะโอเคโอ้รสชาติดีสุดๆเลยได้ยินป่ะเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรเมื่อกี้ทำดีอยู่ฝาดช้าเสียงรุดขั้นช่วยช่วยเอาละเด็กๆฟังฉันนั่งกันเป็นจุดฉันว่าเวลานี้ก็ดึกพอสมควรแล้วจะให้พวกเธอแยกย้ายกันเข้าหอนอนหวังว่าจะไม่หลงกันนะเอาละตอนนี้บุคลากรที่เป็นศาสตราจารย์ประจำบ้านของเราเดินทางมาถึงเพียงแค่2คนฉันจะให้พวกเขาแนะนำกันทีละคนสวัสดีนักเรียนที่เคารพที่รักทุกคนผมศาสตราจารย์อดิตบิลนัวศาสตราจารย์ประจำบ้านฮัฟเฟิลพัฟดีรู้จักครับฉันศาสตราจารย์ซอนเดอร์เรสวางซอมบีโอศาสตราจารย์ประจำบ้านกริฟฟินดอร์และฉันคาดหวังกับเด็กบ้านฉันไม่สูงนะคะหลังจากที่แนะนำตัวศาสตราจารย์แต่ละท่านประจำบ้านเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาต่อแถวไปยังบ้านกริฟฟินดอร์แต่ด้วยความซนของผมเองที่ยังไม่อยากจะใช้ผงฟูก็เลยเดินขึ้นไปด้วยบันไดวนพร้อมกับเพื่อนที่ตามมาแล้วนายรู้จักใครอีกไหมอ่ะฉันคิดว่าก็มีคนอื่นๆแหละแต่ว่าพวกเขาก็พยายามใช้ผงฟูกันไปบ้านหมดแล้วคงจะมีแค่พวกเราละมั้งที่ไม่มีผงฟูจริงๆฉันมีนะแต่ฉันแค่อยากจะเดินเป็นเพื่อนนายโอ้ขอบใจมากนะจริงๆเธอจะไปผงฟูก็ได้นะฉันไม่ว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นก็ได้ฉันแค่อยากไม่อยากให้ฉันเดินมาเป็นเพื่อนหรอไม่ฉันไม่ใช่ว่าอยากไม่อยากให้เธอเดินมาเป็นเพื่อนแต่ว่าฉันแค่แบบเกรงใจเธอน่ะนายจะเกรงใจฉันทำไมฉันเป็นเพื่อนนายนะฉันแบบว่ากลัวเธอเหนื่อยไงจนกระทั่งเราไปถึงบ้านกริฟฟินดอร์นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นสุภาพสตรีอ้วนแบบชัดๆเชอร์เบทรสมะนาวต่อจากนั้นผมก็เริ่มสำรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งบังเอิญไปพบกับห้องป้องกันตัวจากศาสตร์มืดคือสวยคือดีมากตามต่อมาด้วยห้องที่คล้ายว่าจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์เวทมนต์และต่อด้วยห้องที่เหมือนจะเป็นวิชาพยากรณ์ศาสตร์ซึ่งในระหว่างทางผมก็ได้ไปพบกับสาวน้อยที่กำลังอุ้มตุ๊กตาหมีผมจึงชวนเธอไปตามหาบ้านซิลิทูรีนด้วยกันดูเหมือนเธอจะเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งสินะ
จะรู้ว่าเธอคงต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงอ่ะพอเข้าใจได้แม่ไปที่อื่นมาครบหรือยังฉันยังไปมาไม่ครบน่ะไปแค่นั้นแหละตามที่ฉันบอกเลยอันนี้คือที่เธอบอกว่าเป็นบ้านของซูชิรินเหรอมันดูเหมือนทางเข้าของครบไปดีได้ยินว่าทางเข้าบ้านซูชิรินถ้าไม่ใช่คนบ้านซูชิรินเข้าไปเนี่ยจะโดนงูฉกได้นะได้ยินว่าอย่างนั้นเธอเชื่อเรื่องนี้ไหมไม่ดูสิค่อนข้างน่ากลัวพูดคุยกันอยู่สักพักก็เดินมาถึงทางเข้าบ้านซูชิรินต้องบอกว่าตรงนี้นะแต่ฉันว่ามันไปไม่ได้นะมันเป็นแค่กำแพงนะไม่ได้อยู่ซูชิรินหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้มันเลยไม่ปรากฏออกมาน่ะก็เป็นไปได้นะและต่อด้วยห้องเรียนวิชาปรุงยาดูเหมือนจะเป็นห้องปรุงยาดูจากโซนพื้นที่แล้วฉันว่าใช่อยู่ลึกชะมัดเลยให้เดินมาคนเดียวคงหลงแน่ว่าไงในการบูรณะคุณแอสตันคุณเจอคริสตันหรือยังอ๋อฉันเจอเธอแล้วนี่ก่อนหน้านี้เนี่ยฉันไม่อยากให้พวกคุณ2คนเจอกันบ่อยนะฉันเรียกชื่อพวกคุณ2คนแล้วลิ้นมันพันกันนะแอสตันคริสตันเธอคนนี้ที่ถือตุ๊กตาเท็ดดี้ตัวนี้นี่ชื่ออะไรหรอเธอบอกชื่อเขาไปสิฉันชื่อเมแกนเลนนอนนะเมแกนเลนนอนก็เท็ดดี้เธอเป็นคนแบบว่าค่อนข้างขี้อายนะอาจจะพูดน้อยนิดนึงใช่ฉันก็พอดูออกนะต่อมาผมกับเพื่อนก็ลองพากันใช้ผงฟูลงไปชั้นที่ใกล้ที่สุดกับบ้านฮัฟเฟอร์พับเดินต่อไปอีกหน่อยก็ถึงทางเข้าบ้านฮัฟเฟอร์พับพอดีดูเหมือนทางเข้าบ้านนี้จะมีความซับซ้อนนิดนึงนะฉันว่าไม่นิดนึงแล้วล่ะฉันอยากรู้จังว่าพวกลังปลาเร็วพวกนี้มันบรรจุอะไรไว้นะจากที่ฉันได้ยินมาน่าจะเป็นลังที่เอาไว้บรรจุพวกเหล้านะหรือไม่ก็เครื่องดื่มต่างๆหลังจากนั้นพวกเราก็ใช้ผงฟูไปอีกครั้งเพื่อไปที่บ้านของเรเบนคอร์ซึ่งทางเข้าบ้านเรเบนคอร์นั้นดูสวยและแปลกตากับผมมากๆคิฟฟินดอร์คือสัตว์วิเศษอะไรหรอสิงโตนะถ้าเกิดว่าคิฟฟินดอร์ใช้ระบบเดียวกับบ้านซิทลินนี้คงไม่มีโอกาสเข้าโรงหมอแล้วล่ะคงไม่หรอกเพราะว่าคงจะมีแค่บ้านนั้นบ้านเดียวที่ใช้กับหลักในการแบบว่าป้องกันจากนั้นพวกเราก็เดินออกไปสำรวจทางด้านหน้าของฮอกวอตส์ฉันว่าดูเหมือนแต่ละคนก็สนใจที่ข้างนอกมากกว่าข้างในนะเนี่ยนั่นสิถ้างั้นเราเองก็ควรจะเดินสำรวจบ้างอะนะโอ้ว้าวโอ้โอ้มีทางแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยส่วนตรงนี้สวยจังใช่ฉันชอบที่นี่นะนั่นสิสวยเหมือนกันนะโอ้โหนั่นสนามฟิตติดเหรอใช่แล้วล่ะฉันว่านะที่มีเสาๆนะใช่ไหมใช่ฉันว่าที่มีเสาๆนั่นน่าจะสนามฟิตติดแน่นอนมีฝุ่นติดหน้านายน่ะนากามุระและด้านหน้าของฝั่งหอนาฬิกาจะมีสะพานข้ามไปป่าต้องห้ามอีกด้วยเอาเป็นว่าผู้เธอก็จะรู้เองนี่คือตัวอย่างคนเด็กที่จะถูกลงโทษในการไปที่ป่าต้องห้ามถ้าผู้เธอยังไม่อยากถูกลงโทษนะแล้วก็หาขอบคุณที่เป็นห่วงไปนะมานี่เลยถ้าเธอไม่หยุดฉันจะสั่งการบริเวณโอ้โหพับสีนะอันนี้มันไปแล้วผู้เธอก็จำไว้ให้ดีนะว่านี่คือเด็กฮัฟเฟิลพับผู้เธอรอฉันแป๊บนึงนะครับเพื่อนครับเออฉันไม่อยากลงโทษเด็กเลยให้ตายถ้าไปบ้านคุณเล็กหน้ามันน่าจะยังไม่ถึงป่าต้องห้ามใช่ไหมฉันก็ยังไม่ถึงหรอกนะคุณเล็กหน้าผมบอกว่าห้ามไปจนกว่าจนเขาจะพาไปนั่นถ้าเราข้ามสะพานไปแล้วเราอาจจะเจอแบบที่เขาโดนก็ได้นะฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเรายังอยู่ปีหนึ่งก็คงจะเป็นอย่างนั้นเราไม่มีอะไรบางอย่างที่เราสามารถป้องกันตัวได้จะชื่ออะไรอ่ะตุ๊กตาเธอน่ารักจังมีแกนเลนนอนเหรอมีแกนเลนนอนเหรอแล้วนายนายชื่ออะไรเนี่ยอ๋อฉันชื่อแอสตันกรอนแอสตันโอ้แอสตันแอสตันอะไรนะแอสตันกรอแอสตันกรอใช่เหรอใช่ยินดีจากนายแอสตันกรอยินดีด้วยจากนะโอ้ขอบคุณมากนะว่าแต่ตุ๊กตาคุณหมีเธอชื่ออะไรเหรอปกติเธอตั้งชื่อตุ๊กตาไหมอ่ะเท็ดดี้นะเออเท็ดดี้เป็นชื่อที่ดีนะว่าแต่ฉันขออุ้มบ้างได้ไหมอ่ะพอดีฉันไม่ได้เอามาน่ะเห็นตุ๊กตาเธอแล้วนึกถึงตุ๊กตาที่คุณแม่ให้เอาไว้ปกติเธอก็ชอบเอาไว้ในห้องนอนนี่นะเอาไงเธอไม่สะดวกใจเหรอเธอบอกฉันได้นะไม่ดีกว่านะโอ้ไม่ให้เหรอโอ้น่าเสียดายจังเลยท่านเนี่ยโอ้ยแย่จังไม่เป็นไรนะเพราะนั้นเราไปดีกว่านะนั่นน่ะสิยังไงเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะตั้งใจชะมัดนึกว่าจะใจดีซะอีกแบบไม่เป็นไรไว้เจอกันนะไว้เจอกันนะไปเจอกันนะตุ๊กตาสวยนะไปเจอกันครับไปเจอกันนะใช่ระวังหายนะอย่าปล่อยให้หลุดมือจับไว้ดีๆนะคือแน่นๆล่ะมันดูเหมือนคำขู่ทางพวกเขาเธอก็เป็นแบบนี้แหละเธอก็น่าจะรู้ไม่ใช่ว่าเธอไม่รู้ซะหน่อยตุ๊กตาของฉันดูเป็นที่หมายปองจังฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะมันมีความน่ารักมามั้งแค่อยากจะแกล้งพวกเขามากันขนาดนั้นคงไม่ใช่ว่ามาคุยกับเธอดีๆหรอกเขาอาจจะแค่อยากจะแย่งเธอไปแล้วก็อาจจะแกล้งเธอก็ได้เพราะเธอก็ไม่ได้บอกเขาว่า
ันเป็นของสำคัญนี่ถูกไหมสำหรับคนอย่างเราถ้าเธอบอกว่าพวกเขาเป็นของสำคัญเขาคงจะเข้าใจแหละสิ่งที่พวกเขาทำมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเท่าไหร่หรอกแค่ฉันจะบอกเธอว่าเธอจะต้องเจอคนแบบนี้อีกเยอะนะอย่างน้อยถ้าเธอมีเพื่อนเอาไว้เขาก็จะคอยพูดแทนเธอได้ในทุกๆเรื่องเลยเขาจะได้แบบว่าช่วยเธอแก้ปัญหาด้วยนะเธอคนเดียวไม่สามารถแก้ปัญหากับคนพวกนี้ได้หรอกฉันไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นคนไม่ดีนะแค่แบบว่าพวกเขายังไม่รู้นะว่ามันเป็นของสำคัญที่เธอต้องเก็บเอาไว้ติดตัวตลอดนะเดี๋ยวว่ามันตุ๊กตาหายนะอยากได้ตุ๊กตานั่นจังเลยฉันว่าตรงสะพานทางนั้นมีคนเยอะดีนะพวกเธอคือฮัฟเฟิลพัฟนะน่ากลัวว่าบ้านเราจะโดนเรื่องนี้มันชักจะมาไกลกันไปแล้วเพราะสองคนนี้ไม่ทำอะไรผิดใช่ไหมเพื่อนน่าไม่ได้ทำความผิดครับแต่เด็กคนนี้โกหกเพื่อปกปิดความผิดของเพื่อนตัวเองซึ่งผมมองว่าไม่สมควรใช่มันเป็นเรื่องปกติของเด็กพวกนี้น่ะไม่เป็นหรอกนี่การปกป้องนะควรทำให้ถูกทางนะนั่นสอนเธอไว้แค่นี้ละกันเอาล่ะฉันจะไปตามหาเพื่อนของเธอต่อขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรแล้วก็จำไว้ล่ะการวิ่งหนีน่ะนะมันเป็นโทษร้ายแรงพวกเธอก็จำไว้ให้ดีถ้าฉันเตือนพวกเธอเมื่อเข้าป่าต้องห้ามว่าให้หยุดแต่ถ้าพวกเธอยังเลือกที่จะวิ่งหนีแล้วก็พวกเธอมีปัญหาแน่ป่าต้องห้ามไม่ใช่ที่เด็กพวกเธอจะเข้าไปได้แม้ผู้ใหญ่บางคนยังไม่อาจเข้าไปได้เลยจำไว้ให้ดีนี่เป็นเรื่องที่ฉันไม่ตลกเป็นอย่างยิ่งขอโทษนะครับว่ายังไงถ้าผมจะสอบถามเรื่องตรงป่าต้องห้ามหน่อยจะพอได้ไหมครับได้สิพอดีผมอยากรู้ว่าเขตที่เราควรจะไปไม่ได้เลยคือเลยสะพานไปแล้วหรือว่าเลยกระท่อมบ้านของฉันเลยกระท่อมบ้านของคุณถูกต้องไหมครับถ้าเข้ามาในแอเรียที่อยู่ในกระท่อมของฉันเมื่อไหร่คือเธอกำลังเข้าสู่ป่าต้องห้ามแล้วและยิ่งเธอเลยมันเข้าไปอีกแล้วก็นั่นคือเธอได้ก้าวเข้าสู่ป่าต้องห้ามแล้วนั่นหมายความว่าเป็นที่ที่อันตรายตรงสะพานที่เดินมาก่อนหน้าที่จะถึงกระท่อมคุณก็ยังสามารถอยู่ได้ใช่ไหมครับแน่นอนตราบใดที่เวลายังไม่ถึงก่อน5 ทุ่มอยู่ได้สิถ้าเธอปฏิบัติตามกฎนะอีกอย่างฉันก็ไม่ใช่คนซีเรียสต่อให้พวกเธอเข้าไปจริงๆฉันก็อาจจะลงโทษแค่พวกเธอไปช่วยฉันทำสวนหรือเก็บเจ้าตัวหอยทากหินนะผมแค่แต่สิ่งที่เด็กคนนั้นทำน่ะร้ายแรงมากเขาทำอะไรนะก็อย่างที่ฉันเล่าไปนอกจากนี้ยังมีการเยาะเย้ยและวิ่งหนีฉันเธอรู้ไหมว่าการขาดสติในป่าต้องห้ามน่ะมันน่ากลัวแค่ไหนสัตว์วิเศษไม่ใช่สิ่งที่เธอจะไปเล่นด้วยได้หรอกนะบางชนิดหน้าตาน่ารักแต่อันตรายเกินคาดผมพอจะเข้าใจได้ครับว่าข้างในนั้นมีสัตว์อันตรายเต็มไปหมดแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพียงแต่แค่ว่าผมแค่สงสัยแค่ว่าพื้นที่ที่เราควรไปได้คือก่อนถึงบ้านคุณหรือว่าหลังถึงบ้านคุณเท่านั้นเองก่อนถึงบ้านฉันน่ะแล้วผมก็รู้ว่าคุณคงไม่ได้แบบว่าเป็นคนใจไม้แสตกรรมอะไรขนาดนั้นถ้าสมมติว่าหากเขามาพูดคุยกับคุณดีๆยกตัวอย่างเช่นขออนุญาตคุณแบบว่าให้คุณพานำทางไปคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับฉันก็คงไม่ว่าหรอกแต่การนำทางเข้าป่าต้องห้ามฉันก็คงทำไม่ได้แต่จะให้พาออกมาแบบไม่โดนลงโทษฉันยังพออนุโลมให้ได้อยู่ชัดๆตาจังสวัสดีครับสวัสดีพอดีผมยังไม่ได้แนะนำตัวเลยผมชื่อแอสซันนะครับส่วนคนนี้ชื่อเมแกนอยากจะถามว่าศาสตราจารย์ชื่ออะไรหรอครับฉันอาเชอร์แบร์เบลามี่เรียกฉันศาสตราจารย์เบลามี่ก็ได้สวัสดีครับศาสตราจารย์เบลามี่พอจะสอบถามได้ไหมครับว่าศาสตราจารย์สอนวิชาเกี่ยวกับอะไรครับฉันสอนดาราศาสตร์นะสอนปี2นะปี1ไม่ได้เรียนดูเหมือนจะเป็นวิชาที่ดูน่าสนใจนะครับพอเป็นเรื่องดาราศาสตร์อาจจะเป็นวิชาที่น่าเบื่อก็ได้ผมอาจจะยังไม่เคยลองเรียนแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนอาจจะชอบวิชาดาราศาสตร์ก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันดูเป็นวิชาที่น่าเบื่อสำหรับที่เหมือนอย่างที่ศาสตราจารย์พูดหรอครับผมคิดว่าน่าจะมีบางคนที่เขาสนใจฝักใฝ่เกี่ยวกับดาราศาสตร์อยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดวงดาวเรื่องของแบบว่าคำทำนายหรืออะไรแบบนี้นะครับก็มีพ่อมดแม่มดหลายคนที่สนใจว่าวิชาของฉันในทุกเวทมนต์นั้นต้องใช้ดาราศาสตร์แต่ก็คนที่เขาเบื่อหรือไม่ได้ฟังที่ฉันสอนก็อาจจะมีการใช้เวทมนต์ผิดพลาดได้สวัสดีครับสวัสดีจ้ะผมชื่อแอสตันกรอครับคุณชื่ออะไรล่ะครับท่านศาสตราจารย์อลิเซียดีออราเคิลสอนวิชาพยากรณ์ลากสอนดูนจ้ะโอ้สวัสดีครับศาสตราจารย์อพิเรเคิลออราเคิลจ้ะสอนเกี่ยวกับวิชาพยากรณ์อย่างนั้นเหรอครับแสดงว่าต้องสอนปี2แน่เลยใช่ไหมครับใช่จ้ะผมว่าดาราศาสตร์ก็สำคัญพยากรณ์เองก็สำคัญเหมือนกันนะครับเนี่ยดาราศาสตร์เองก็เป็นพื้นฐานของวิชาพยากรณ์เช่นกันนะแสดงว่าทั้ง2วิชานี้ต้องเรียนควบคู่กันไปใช่นะครับถึงจะเข้าใจว่า2ศาสตร์นี้มีความเกี่ยวข้องกับอีก6วิชายังไงถูกต้องแล้วล่ะจ้ะสวัสดีนะคุณนกคู่คุณก็ดูแบบว่าเข้าใจเหมือนกันนะใช่ไหมคุณมีภาษาคนที่คุณแบบว่าพอจะเรียนรู้ได้ถูกไหมคุณนกคู่ไวส์อย่าเต้นท่าแปลกๆใส่คู่คนโอ้นกคู่ตัวนี้ชื่อไวส์เหรอครับเนี่ยใช่แล้วจ้ะเป็นนกคู่ของฉันเองแหละเขาบอกกับผ
มว่าเขาอยากให้ศาสตราจารย์ป้อนข้าวนะครับไวส์หิวแล้วเหรอใช่ครับเขาดูเหมือนจะหิวข้าวมากเลยนะครับจากที่เท่าที่ผมได้ยินนะเดี๋ยวฉันจะให้อาหารเขาอย่างดีเลยล่ะว่าแต่เธอมาทำอะไรแถวนี้ล่ะจ๊ะพอดีผมมาเดินเล่นแถวนี้หน่อยนะครับแล้วก็ดูว่าป่าแถวนี้เนี่ยพอจะเดินได้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าก็มีบางสถานที่ที่ผมยังไม่กล้าที่จะเข้าไปแล้วก็เลยแบบลองเดินแถวๆนี้ดูพอดีเดินข้ามสะพานมาจากอีกฝั่งนึงนะครับก็พยายามอย่าเดินไปทางป่าต้องห้ามของคุณแรกหน้าแล้วกันคุณแรกหน้าเขาคงจะดุเอาใช่ครับคุณแรกหน้าเขาบอกผมไว้แล้วและนี่คือเรื่องราวในวันแรกของเด็กน้อยแอสเซนกรอกับบ้านกิฟฟินดอร์ในวันต่อไปเขาจะต้องพบเจอกับเรื่องราวอะไรอีกโปรดติดตามตอนต่อไปเป็นยังไงบ้างครับกับการเดินทางไปที่ฮอกวอตส์ของเด็กน้อยแอสตันผมหวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานกันแบบเต็มที่นะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมแวะเข้าไปช่องของฟูกะได้ล่ะมีคลิปแนวนี้เนี่ยอีกเพียบเลย